Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2023 Series พระเยซูตรัสว่าเราเป็นวันที่2พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกเรารู้หรือไม่ว่าเรามาจากไหนเรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังจะไปที่ใดพระเยซูทรงปรากฏเป็นความสว่างของโลกส่งสว่างไปยังส่วนที่มืดมนในจิตใจของเราความสว่างของพระองค์เผยให้เห็นพื้นที่อันยากลำบากที่เราไม่กล้าเฉียดเข้าไปทะลุทะลวงเงาแห่งความบาปของเราที่ซ่อนเร้นอยู่และบังคับให้เราจัดการกับสิ่งที่จองจำเราไว้แสงที่เจิดจ้าของพระเยซูส่งเคลื่อนใจของเราไปสู่การกลับใจเมื่อเราพยายามซ่อนสิ่งที่ไม่ปกติพระเจ้าจะทรงเปิดเผยความเชื่อของเราเรียกเราออกมาและนำเราเข้าใกล้พระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่44ถึงข้อที่50และพระเยซูทรงประกาศว่าคนที่วางใจเรานั้นไม่ได้วางใจในเราเองแต่วางใจในพระผู้ทรงใช้เรามาและคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่อยู่ในความมืดเราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคำของเราและไม่ทำตามเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เรากล่าวแล้วนั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไรเรารู้ว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบอกเราณส่วนที่ลึกและมืดมนที่สุดในใจเราที่ศัตรูตั้งใจจะใช้ต่อต้านเรามารปรากฏตัวขึ้นเพื่อลักฆ่าและทำลายมันอยากใช้คำโกหกที่เรามักจะหลงเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเพื่อความได้เปรียบของมันเพื่อว่าเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ยากลำบากมันจะวางอุบายลวงเราได้ช่างเป็นความยินดียิ่งที่วันนี้พระเยซูได้ทรงปิดปากซาตานศัตรูผู้ฟ้องผิดเราแล้วพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนในฐานะผู้มีชัยเป็นจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์เรารู้หรือไม่ว่าเรามาจากไหนและเรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังจะไปไหนเพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้ได้เราต้องกลับมาดูที่พระคัมภีร์พระเยซูทรงเป็นพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นตะเกียงแก่ย่างเท้าของเราและเป็นความสว่างแก่หนทางของเราผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะไม่อยู่ในความมืดอีกต่อไปในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่12ถึงข้อที่20พระเยซูตรัสกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้ตัวเองคำพยานของท่านก็ไม่จริงพระเยซูตรัสตอบว่าถึงแม้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองคำพยานของเราก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนพวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานโลกเราไม่ได้มาพิพากษาใครแต่ถึงแม้เราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้องเพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพัง
แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาในธรรมบัญญัติของท่านเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนย่อมเชื่อถือได้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้เราด้วยพวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าพวกท่านไม่รู้จักตัวเราหรือพระบิดาของเราถ้าพวกท่านรู้จักเราพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพระเยซูตรัสคำเหล่านี้ที่คลังเงินขณะกำลังสั่งสอนอยู่ที่บริเวณพระวิหารแต่ไม่มีใครจับกุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะเมื่อเราดำเนินชีวิตในพระคริสต์มีความบาปใดบ้างที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นเพื่อเราจะกลับใจและจัดการกับบาปนั้นอย่างจริงจังให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกผู้ทรงเปิดเผยให้เราเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำเราออกมาจากความมืดมิดให้เราได้เป็นไทยจากโซ่ตรวนและพันธนาการต่างๆในชีวิตเราขอมอบหัวใจของเราให้แด่พระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ